รุนแรงสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะถุงอันนี้กันนะฮะผมสั่งถุงนี้มาจากต่างประเทศกันเลยทีเดียวในการยิงปืนนะฮะเราจะต้องมีของสิ่งนี้ฮะมันเป็นของคู่กันมันจะต้องได้ฟิลลิ่งนะฮะเรามาดูกันว่าผมสั่งอะไรมาตันตันตันนี่ฮะถุงมือยิงปืนมันจะต้องของมันต้องมีนะฮะของมันต้องมีของมันต้องมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยสั่งมาฮะมันเป็นถุงมือสำหรับยิงปืนนะฮะนี่เป็นของยี่ห้อ Black Hawk ไม่ใช่ Black Hawk Down มันเป็น Black Hawk เฉยๆนะฮะสั่งสีดำมาเลยวัดขนาดฝ่ามือแล้วเนี่ยผมใส่เบอร์เป็นเบอร์ L นะฮะสั่งเบอร์ L มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันใส่แล้วมันจะกระชับมือหรือเปล่าแล้วมันจะยิงปืนได้ดีไหมแล้วมันจะแบบเท่หรือเปล่านะฮะถุงมันเป็นแบบซิปล็อกหรือปลื้ดนะฮะหยิบออกมาเลยสีดำโหอย่างสวยเลยนะฮะดูภายนอกนี่มันน่าจะแบบนุ่มนิ่มนะฮะใส่แล้วก็แบบเข้ากับมือเราได้เป็นอย่างดีมันแพ็คออกมาอ๋อโอเคมี2อันครบถ้วนนะฮะอะไรเนี่ย44ใบหวยหรือเปล่าไม่ใช่เรามาลองดูฮะผิวสัมผัสของมันเป็นยังไงเป็นไอ้ปุ่มหนังนี่มันลักษณะของมันนะฮะมันจะเป็นเหมือนแบบวัสดุที่มันใช้เนี่ยก็จะเป็นหยุ่นๆแล้วก็เหมือนแบบยึดจับกับวัสดุพื้นผิววัสดุได้ดีนะฮะ2ข้างเหมือนกันอันนี้สันมือมันก็จะเป็นแบบนูนๆขึ้นมาลักษณะผิวมันเป็นเหมือนกำมะหยี่หรือสักหลาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผ้าก็แบบแข็งๆหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งซะจนเหมือนกระด้างทีเดียวด้านข้างนี่ก็ยืดๆได้นะฮะสองข้างก็จะอะไรสีอีกแล้วเนี่ยจะใบหวยอะไรกันนักหนานะฮะเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูว่ามันเป็นยังไงกระชับไหมนะฮะลองใส่มือซ้ายก่อนโอเคกระดึบกระดึบเข้าไปนะฮะรัดเข็มขัดเขาจะมีเข็มขัดมาให้สองด้านนะฮะก็คือด้านที่เป็นตรงข้อมือของเรานะฮะแล้วก็ตรงสันมืออีกอันนึงนะฮะเหมือนเข็มขัดก็คือดึงให้ตึงๆแล้วก็มันจะเป็นผ้าแควกอะผ้าแบบเป็นขนๆนะฮะติดกันได้เพื่อความกระชับแล้วก็ไม่ให้มันลื่นหลุดออกมาขณะที่เราใช้งานอยู่นะฮะเป็นไงฮะดูดีไหมลองขยับขยับดูมันตึงๆฮะขนาดเบอร์ L เนี่ยมันแบบคือไอ้ตรงฝ่ามือเนี่ยมันโอเคนะฮะดูข้างซ้ายกับข้างขวาโอเคเดี๋ยวเราไปลองจับวัสดุกันว่ามันจะยึดติดแน่นไหมลองด้ามกล็อกที่ว่าสั้นๆก่อนนะฮะอันนี้เป็นกล็อก19ด้ามมันจะสั้นนิดนึงดูซิว่ามันจับถนัดไหมนี่ด้านขวานะฮะก็โอเคนะฮะก็จับโอเคถนัดอยู่ลองขึ้นลำสไลด์ดูนะฮะก็ผมอาจจะยังไม่ชินกับมันด้วยแหละมันก็มันตึงมือนะฮะไอ้ตรงง่ามนิ้วโป้งเนี่ยมันลังเหลือเกินไม่รู้ว่ามันทำนิ้วสั้นหรือว่านิ้วผมยาวเกินไปนะฮะโอเคพอใช้ได้นะฮะสำหรับกล็อกผ่านไปเดี๋ยวจะลองแขวนสไลด์ดูว่านิ้วโป้งมันถึงไหมมันก็พอได้นะฮะมันก็พอได้อยู่เลยทีเดียวแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยถนัดลองเป็น1911ดูฮะเต็มมือเต็มไม้เต็มมือแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันลังตรงนิ้วมือเยอะเกินไปอ่ะผมว่าน่าจะต้องเปลี่ยนเป็น XL หรือเปล่าหรือว่ามันทำมาสรีระมันยังไงเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันลองขึ้นลำสไลด์ดูแบบคว่ำมือดูว่ามันถนัดไหมก็ทำได้ก็โอเคแต่ว่าผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยถนัดนะฮะเดี๋ยวรอให้ผ้ามันยืดๆกว่านี้อีกนิดนึงมันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะฮะแต่ยังไงของมันต้องมีซ้ายขวาหน้าหลังดูโอเคนะฮะก็สำหรับการรีวิวถุงมือก็ประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวไปลองยิงกันว่ามันโอเคไหมสวัสดีครับ